วัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องนะครับคนเดินทางวิถีชาวบ้านวันนี้ออกมานอกทงมาเบิ่งบรรยากาศของป่าเขานะครับนะครับของอีกรอบหมู่บ้านนะครับอีกท้ายๆหมู่บ้านนะครับบริเวณนี้ท้ายๆหมู่บ้านนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับท้ายหมู่บ้านตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยนะครับบ้านแถวนี้ก็ท่านเอกบ่ทันได้มีเนาะเพิ่งเกิดมานะครับเพิ่งเขาเจ้าเพิ่งปลูกเพิ่งสร้างใหม่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเก่านะครับที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างโรงเรียนนะครับที่คลิปที่แล้วนู้นนะครับโรงเรียนแล้วก็ที่เป็นวัดนะครับเชื่อมต่อสมัยเป็นเด็กน้อยพักกันยางรัดไปนี่นะไปโรงเรียนนะครับเป็นบรรยากาศโอ้โหมันพุทธเจ้ากำลังเกี่ยวหญ้าพวกนี้เห็นด้วยไก่พวกนะครับเขากำลังเขียวกำลังงามไปเดี๋ยวผมพารถขึ้นรถไปเบิ่งบรรยากาศตรงกันครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับย้ำแรงๆนะครับอากาศดีหลังจากที่ฮ้อนมืดมือมืดค่ำครับแถวอีสานนะครับอีสานบ้านเฮาพระเจ้าใส่ไม้นะครับเป็นลั่วย่างดีนะครับล้อมลั่วแล้วก็เป็นลวดน้ำนะครับล้อมแบ่งเขตกันนี่ก็ติดทางไปให้ไปน้าข้าเจ้านะครับเพราะว่าเห็นรถคันหนึ่งอยู่ตัวไก่พุ่นมันข้าเจ้าเห็นอย่างเดียวผมดีเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไปเบิ่งข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเห็นยังอยู่ตรงนั้นมันเกี่ยวหญ้าคือมันยังบ่เพราะว่าเส้นทางนี้ก็บ่ได้มาตั้งหลายปีแล้วครับนี่เมื่อก่อนที่เป็นกันแท้น้อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นสร้างนะครับโดยการแบ่งกันซอยออกซอยกันเพื่อที่เฮ็ดทางนะครับเพื่อจะได้ขนปุ๋ยเพื่อรถขนปุ๋ยขนเพื่อการเกษตรนะครับจะได้สะดวกสบายขึ้นนะครับยุคไม่พัฒนาทุกอย่างนะครับหนทางลงน้านะครับเป็นแบบนี้พอรถคันหนึ่งอยู่ตรงนั้นบ่หัวรถผู้ใดเดี๋ยวไปสอบถามข้าเจ้าไว้ว่าข้าเจ้าเห็นยังนี่นะครับบรรยากาศแรงๆอีสานบ้านเฮาบ้านปุ๋ยบ่นี่บ้านปุ๋ยยามแรงบ่ฮ้อนแล้วว่าเนี่ยกำลังบ้านปุ๋ยข้าเจ้าว่านปุ๋ยไปงานรบเหรียญของข้าเจ้าจะเข้ากันใครเลี้ยวไปใครเลี้ยวไปโอ้ยมาเหรียญน้ำดูสินี่ละเห็นรถเบิ้งบรรยากาศพามาเบิ้งพี่น้องว่านปุ๋ยถ่ายวิดีโอให้พร้อมนี่นะครับว่านปุ๋ยย้ำแรงกันสันว่าเลี้ยวไปนี่โอ้แต่วันพูดหน่อยหน่อยจากไหนทั้งหมดเนี่ย31เออเนี่ย31ไหลฮอดใสจากไหนนี่พูดน่ะชุดน่ะโอ้นี่เนาะ31ไหลซั่นว่าที่ว่านผู้เดียวเลยติเนี่ยนี่ครับ31ไหลเฮ็ดที่ว่านผู้เดียวเลยเราว่านี่ครับว่านแบบนี้แหละว่านปุ๋ยว่านไปเรื่อยวันแต่พอย้ำแรงย้ำเศร้าพอเพราะว่าตอนนั้นมันห่อนแคกห่อนแน่พุ่นมีน้ำบ่นี่เพราะสวมหลังตีนอยู่เนาะนะครับเนี่ยบรรยากาศแรงแรงอีสานบ้านเอาหญ้ากับบ้านไหนแต่ว่าเขาก็สูงประมาณนะครับเชียงแอลแล้วอีกบักยีอีก3เดือน2 3เดือนในเกี่ยวบ่เนี่ยประมาณเนาะนะประมาณ 3-4 เดือนนี่ที่เห็นผลนั่นนี่นะครับที่เฮ็ดมานี่ที่เห็นผลประมาณ 3-4 เดือนเขาก็สูงคักอยู่นี่นั่นเป็นหมู่บ้านนะนี่หมู่บ้านน้องสมบูรณ์โหไกลๆได้หลังคานั่นเป็นวัดนั่นเป็นโรงเรียนนะครับคลิปไปแล้วที่ลงไปไปขึ้นแล้วที่นี่คำแล้วเนาะต้องกลับสิกลับทางไหนกลับทางนี้สิขากลับอ่ะกลับทางโอ้ทางพูดมันเชื่อมต่อหมดเนาะแมนแมนโอ้
นี่ตัวนั้นเพิ่งสั่งไหมเมียนเมียนย้ำคนปุ๋ยคนยังเนาะนี่ละไปบ้านนะน่าแล้วกติ นะครับว่านเรียบร้อยแล้วกติกับน้ำสบายเขากับง้ำไหลนี่เนาะเบิดแล้วนี่ปุ๋ยยี่เบิดแล้ววันไปเรื่อยเนาะให้นันวันไปโอ้ท่านในวันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มวันเพิ่งเริ่มวันเขาพันนี่เขายังเขาอันซื้อยังนี่เขามันซื้อยังเขามาลีล้วงแจกไหมโอ้ตัวทีมี่นี่ไหมเขาล้วงแจกโอ้นี่เขาพันนะวะแต่ว่าลืมซื้อเขาพันยังแต่ว่าเป็นเขาล้วงแจกนะวะเนี่ยนะครับงามเต๋อยุ่นเนี่ยงามคักรอแต่ฝนตกอีกแค่เป็นฝนมาใส่นี่โบยถ่วมเออเมียนเมียนครับเมียนครับผมเนี่ยประมาณเคียงเอวเนี่ยครับเกือบเกือบนะรอฝนตกอีกจักหน่อยนี่ว่ามันยืดคักเพราะว่ามันถึกปุ๋ยเมื่อกี้นี่ถึกปุ๋ยไปแต่ฝนมานี่คักปะยังอีกเจ้านึงนี่ครับอีกเจ้านึงนี่เป็นของอีกเจ้านึงของพยาบาลก็ถึงเขาทั้งหงาปนกันแต่ว่าก็สิเห็นผลผลิตหลายดอกก็งามเตื่ออยู่นี่เนาะตายเหมือนเลยเนี่ยไอ้คือหญ้านี่มูนี่มันสิตายเหมือนครับผมหญ้าขี้นั่นตายหญ้าเหมือนตายไปเดี๋ยวผมเข้าบ้านก็ซะน่ะนั่นมันน้องผู้ใดหือเขาเจ้าขุดสาบ่นี่น้องไม่ขุดสาไม่ดินี่น้องเก่าแล้วนี่ของพี่บ้านอ๋อของเพิ่นแม่นมื้อเด้จักไรนี่มีที่ใบโอ้นี่เนาะแม่นเบิดเนาะมีที่ใบนวลพี่หมวกนั้นพี่มันสมัยตะกี้มันซื้อนวลหยังนวลพี่มันตินี่นวลหยังบุ่นเนี่ยเนี่ยนวลหยังนี่เพิ่นสมัยตะกี้นี่นวลหยังบุ่นเนี่ยนวลแตงนวลเถน้าใหญ่นะครับสมัยผู้ถ้าเป็นเด็กหน่อยเอิ้นมีแต่ซื้อนวลนวลเถน้าใหญ่นวลพี่มันนะครับเจ้าเนี่ยบรรยากาศแรงๆนะครับไปเดี๋ยวจีเข้าบ้านนะครับเจ้าฟ้ากับฝนคือสิบ่ตกจักเทื่อดอกนี่หลายมื้อแล้วนะครับปิดคลิปแค่นี้นะครับพาเบิ่งบรรยากาศแรงๆนะครับอีสานบ้านเฮาท้องไร่ท้องนานะครับลาไปด้วยบรรยากาศนะครับงามๆยามมื้อแลงนะครับ